2พลแม่นปืนให้ปากคำ DSI ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดหน้าสนามมวยลุมพินีสอบเครียดได้รับคำสั่งอะไรจากผู้บังคับบัญชาดีแท็กชดเชยลูกค้าหลังสัญญาล่มแบบเติมเงินโทรฟรี80นาทีรายเดือนโทรฟรี100นาทีกสทช.ชี้ชดเชยวิธีนี้ยิ่งเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชน2โจรสวมไอ้โม่งปล้นร้านทองที่จังหวัดอุดรธานี3นาทีกวาดทอง140บาทพร้อมเงินสดกว่าแสนบาทช็อควงการจีจ้ายานินนางเอกนักบู๊ท้อง5เดือนปรัชญาปิ่นแก้วยันไม่มีปัญหาหนังต้มยำกุ้ง2เพราะคิวหมดแล้วเขี้ยวข่าวให้คนค้นข่าวให้เข้มกับข่าวค้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นค่ำคืนนี้ครบรถนะฮะทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติทั้งเรื่องการเมืองมีอยู่แล้วนะครับเรื่องทหารก็ยังมีความต่อเนื่องแล้วก็เรื่องในแวดวงดาราด้วยนะครับก็มีอย่างเช่นข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาข่าวอะไรดีเราเอาเรื่องภัยธรรมชาติก่อนไหมครับนะครับก็สืบเนื่องมาจากฝนตกลงมานะครับในบางบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหาน้ำป่าไหลหลากนะครับบางพื้นที่ฝนตกลงมาหนักจนกระทั่งพื้นถนนนั้นถูกกัดเซาะจนยุบลงไปก็มีนะครับ อย่างเช่นนะครับที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำมูลสุรินทร์นะครับบ้านเรือนร้านค้าที่อยู่ติดริมแม่น้ำมูลบริเวณชุมชนสามัคคีชุมชน5เขตเทศบาลตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั้นเกิดพื้นดินทรุดตัวยุบลงไปนะครับเป็นระยะทางยาวเลยนะครับสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นตลิ่งแม่น้ำมูลแล้วก็มีถนนคอนกรีตด้วยแล้วก็ทางเดินคอนกรีตของทางเทศบาลตำบลท่าตูมเกิดการทรุดตัวลึกประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ดินพังทลายสไลด์ลงไปยังแม่น้ำนะครับตลอดแนวระยะทางยาวประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ยังทำให้บันไดคอนกรีตท่อระบายน้ำท่อน้ำประปาบริเวณตลิ่งที่ดินเกิดการทรุดตัวได้รับความเสียหายแตกหักเป็นจำนวนมากด้วยนะฮะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับมีเจ้าของโรงแรมชื่อสอนทองกุลริเวอร์ไซด์คุณอังสุทรศรีทองกุลบอกว่าโรงแรมเนี่ยตั้งอยู่ติดแม่น้ำมูลบริเวณที่เกิดเหตุนะครับหลังจากฝนตกลงมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับก็ทำให้ดินบริเวณบันไดทางขึ้นลงติดกับแม่น้ำมูลของโรงแรมเนี่ยทรุดตัวลึกลงไปกว่า1เมตรแม้จะก่อสร้างด้วยปูนซีเมนต์แล้วก็ตามนะฮะอันนี้ก็คือที่สุรินทร์นะที่ระนองนะครับที่ระนองก็มีถนนนะครับในสายรองที่เชื่อมจากถนนเพชรเกษมเข้ามายังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองเกิดการยุบตัวลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเป็นระยะทางยาวประมาณสักอันนี้10เมตรอาจจะไม่ยาวเท่าที่นู่นนะฮะแต่ก็มีรอยร้าวอีกนะครับ50เมตรอันนี้อยู่ที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะครับนี่ฮะฝนตกหนักนะครับก็คาดว่าถนนบริเวณนี้จะยุบตัวนะครับแล้วก็หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองก็บอกว่าสภาวะฝนตกหนักที่เกิดขึ้นก็มีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวการจราจรในหลายพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะน้ำกัดเซาะบริเวณคอสะพานที่อำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์นะครับนี่มีที่ไหนอีกนะครับอุตรดิตถ์ท่านผู้ชมครับอุตรดิตถ์นี่ชาวบ้านหมู่3หมู่6ตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับคุณยมพุทธโบราณคุณยายยมนะอายุ80ปีแล้วชาวบ้านหมู่3ตำบลไผ่ล้อมนั่งมองดูระดับน้ำที่กำลังไหลเข้าท่วมบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าเหนื่อยมากกับการเก็บข้าวเก็บของไว้ที่สูงนี่เป็นรอบที่3แล้วหลังจากฝนตกที่ตำบลไผ่ล้อมนะครับแล้วก็ที่นี่ก็น้ำท่วมทุกปีนะครับบางปีก็ไม่ต่ำกว่า6รอบ6ครั้งนะครับอยากจะย้ายบ้านหนีแต่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ฝากเรียกร้องว่านายกปูมาช่วยหน่อยครับนี่ที่อุตรดิตถ์ครับแล้วก็ผลจากน้ำท่วมนี่นะครับก็ทำให้มีเรื่องของถนนลื่นบ้างล่าสุดมีเหตุการณ์รันเวย์สนามบินเนี่ย
มันมีความชื้นสูงแล้วก็เครื่องบินฝนหลวงของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ลงจอดที่สนามบินอุดรธานีเนี่ยปรากฏว่าถลายออกนอกรันเวย์นะฮะเช้านี้เนี่ยก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เวลาในการกู้เครื่องบินหลังจากที่เครื่องบินของกระทรวงเกษตรนะฮะรุ่น CASA 212ที่ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยหลังจากโปรยสารเคมีในอีสานใต้5จังหวัดแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็ขึ้นบินตามปกติแต่ว่าหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วกำลังนำเครื่องลงจอดเนี่ยปรากฏล้อมันถลายออกนะฮะแต่ว่าก็โชคดีที่ไม่ได้มีอันตรายอะไรไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุรุนแรงอะไรนอกจากว่าเครื่องนั้นถลายออกไปเท่านั้นเองนะครับสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากพื้นรันเวย์มีความชื้นนะครับเพราะฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันนะฮะก็จะมีเครื่องบินพาณิชย์บางเที่ยวบินที่จะต้องล่าช้าออกไปนะฮะที่ใต้บ้างนะครับฝนตกติดต่อกันเนี่ยที่จังหวัดตรังนะฮะตกมาแล้วหลายวันก็ทำให้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่หมู่หนึ่งตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดริมคลองปะเหลียนนะฮะน้ำสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรแล้วก็เลือกสวนไร่นานะฮะสวนมังคุดสวนยางก็จมอยู่ใต้น้ำเยอะเลยนะครับที่สตูลด้วยนะฮะสตูลเนี่ยฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันแล้วนะฮะน้ำในคลองดุสนที่ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล้นบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งคลองทั้งสองด้านนะครับนี่นะทำให้เรือสวนไร่นาของชาวบ้านเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกันนะฮะนี่นะทั้งที่ตรังแล้วก็ที่สตูลแต่ว่ามันมีเรื่องของน้ำเนี่ยอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีนะฮะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าตอนนี้มีการลอกคูคลองในกรุงเทพเสร็จแล้วค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็มีโมเดลการระบายน้ำที่มั่นใจได้ฉะนั้นในวันที่5ถึง7กันยายนนี้นะฮะ5ถึง7กันยายนนี้จะมีการทดสอบระบบทั้งหมดโดยจะมีการปล่อยน้ำผ่านกรุงเทพในหลายรูปแบบเพื่อทดสอบว่าระบบมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมีจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าตื่นตกใจและเชื่อมั่นว่าการทดสอบครั้งนี้จะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพอย่างแน่นอนนะครับ5ถึง7นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการลอกคูคลองมีโมเดลการระบายน้ำซึ่งคุณปลอดประสบเนี่ยมั่นใจมากนะฮะฉะนั้น5ถึง7กันยายนนี้จะลองปล่อยน้ำผ่านกรุงเทพนะครับส่วนปัญหาภัยแล้งตอนนี้ที่มีฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะฮะคุณปลอดก็บอกว่ายืนยันว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเพียงแค่ปัญหาฝนทิ้งช่วงเท่านั้นผมเองพูดในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ว่าจำเป็นต้องให้คำนิชาว่าไอ้คำว่าฝนแล้งเนี่ยมันหมายถึงปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ขาดแคลนน้ำมากน้อยแค่ไหนแต่ช่วงนี้เนี่ยนะฮะยืนยันว่าไม่เกิดฝนแล้งแน่ไม่เกิดภัยแล้งแน่จะทดสอบกรุงเทพจะทดสอบกรุงเทพปล่อยน้ำเข้ามารูปแบบไหนงงๆอยู่นะฮะใช่แต่เขาบอกว่าปล่อยหลายรูปแบบคือก่อนหน้านี้มีการขุดลอกคูคลองไงใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้กรุงเทพฝนตกทุกวันเลยนะฝนตกทุกวันแล้วก็คูน้ำเนี่ยบางถนนบางสายเนี่ยระบายน้ำก็ไม่ค่อยทันเหมือนกัน อย่างบางจุดเองพอฝนตกหนักๆปั๊บน้ำท่วมแล้วใช่ครับวันนี้ที่อาคาร KU Home ก็มีการเสวนาเรื่องของน้ำท่วมปีที่แล้วนะครับก็มีคุณปราโมทไม้กัดไปมีคุณสมิทธ์ธรรมสาโรจน์ไปนะครับก็คุณสมิธก็พูดนะครับคุณสมิธนี่เป็นประธานสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับบอกว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มีวิบัติภัยรุนแรงอย่ามามัวทะเลาะกันเลยนะครับอีก9ปีน้ำอาจจะท่วมบ้านท่วมเมืองหมดก็ได้นะครับคุณสมิธบอกความเสียหายจากน้ำท่วมปี54เป็นข้อที่ผมสงสัยที่รัฐบาลไม่ยอมบอกรายละเอียดว่าเอาเงิน 3.5 แสนล้านไปทำอะไรเห็นประกาศ TOR ให้ประเทศนะฮะประเทศนั้นประเทศนี้มาช่วยผมได้รับการร้องเรียนจากสหภาพยุโรปว่าทำไมรัฐบาลไทยยอมรับความช่วยเหลือการบริหารน้ำจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทำไมไม่รับจากรัฐบาลยุโรปบ้างนะฮะขนาดญี่ปุ่นจีนยังเอาตัวไม่รอดเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลสหภาพยุโรปให้คอมมิชชั่นยากต้องลงบุ๊กเป็นหลักฐานเพื่อแสดงในการหักภาษีแต่ทางจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นให้ง่ายตอนนี้เขารู้กันทั่วโลกว่าจะได้โครงการมาต้องทำอย่างไรนี่ฮะครับเหมือนกับว่า
จะทำอะไรเนี่ยมาทำกับทางจีนเกาหลีญี่ปุ่นมันมีเรื่องของค่าคอมคอมมิชชั่นมันคุยกันได้นะครับแล้วคุณปลอดประสบก็บอกนะครับได้รับการร้องเรียนการขุดลอกคูคลองนะครับ2จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาและเชียงใหม่ไม่ชอบมาพากลไม่โปร่งใสครับขอเตือนข้าราชการประจำที่ไปเกี่ยวข้องกับ TOR จะเสี่ยงติดคุกเอาได้เพราะนักการเมืองพอได้คอมมิชชั่นแล้วมันก็เพ่นไปปลูกบ้านแต่ข้าราชการต้องทำโครงการต่อระวังเข้าข่ายทุจริตได้เพราะอนุมัติแต่ละโครงการใช้เวลา 2-3 นาทีผมไปประชุมกยน. 2 ครั้งก็ไม่ไปอีกเลยเพราะพูดกันแต่เรื่องเงินไม่เห็นโครงการไม่เห็นรายละเอียดครับนี่ฮะคุณสมิธเป็นผู้ใหญ่บอกเลยนะฮะครับไปประชุมกยน. นี่ไม่ไปอีกแล้วนะไม่ไปละคุยแต่เรื่องเงินจะเอาเงินจะเอาอะไรมาทำนู่นทำนี่นะฮะแต่รายละเอียดโครงการที่จะเอาเงินมาเนี่ยไม่ชัดครับแล้วตอนบ่ายก็คุณปราโมทไม้กัดน้ำท่วมปี54ผิดพลาดหรือตั้งใจโอ้หัวข้อนี่แบบชวนชูดเลยนะฮะ นี่นะฮะก็คุณปราโมทก็บอกนะครับว่าไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดพลาดปี54เนี่ยนะฮะมันเป็นความผิดพลาดของใครยังไงน้ำล้นตลิ่งอยู่เดือนครึ่งนะครับก็เป็นบทเรียนทางแก้ไขก็ต้องเป็นยุทธศาสตร์ยั่งยืนศึกษาทุกด้านอย่างรอบด้านแต่นี่ TOR อะไรไม่รู้เขียนกว้างอย่างกับทะเลมันก็ไปไม่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ศึกษาหารูปแบบชัดเจนเป็น10ปีฟลัดเวย์ที่พูดกันยังไม่รู้จะไปทางไหนมีคนเขียนเอาไว้นะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ครม.อนุมัติเงิน 13,000 ล้านสร้างเขื่อนแม่วงได้อย่างไรไม่มีการศึกษาผลกระทบยังไม่มีแบบก่อสร้างเลยนี่มันเป็นความโกลาหลนะครับไม่ได้ตั้งตัวไม่เคยคิดอะไรขาดการสื่อสารข้อมูลไปถึงชาวบ้านความชุลมุนเมื่อปีที่แล้วตอนน้ำท่วมเพราะมันไม่มีแม่ทัพนี่ฮะแล้วก็กลับมาพูดเรื่องเดิมเรื่องการระบายน้ำนะครับว่าคือมีการระบายน้ำแบบสุดโต่งไม่มีเหตุผลเกิดภาวะวิกฤตน้ำขาดแคลนนายปลอดประสบอีกแล้วฮะนายปลอดประสบไปเอาข้อมูลอะไรพยากรณ์แบบโหนมันไม่ใช่นะครับปรับอะไรทีต้องเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ใช่ภัยแล้งแต่เป็นวิกฤตขาดแคลนน้ำทำนานะครับมันก็เป็นเรื่องที่คุณปราโมทได้พูดในที่ประชุมเสวนาใช่ครับในวันนี้นะฮะนี่เรื่องน้ำนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความขัดแย้งกันอยู่นะฮะครับเอาละวันนี้เราติดแท็กเรื่องการอนุรักษ์การอนุรักษ์เราบอกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขยายความช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะนะครับเรื่องของการอนุรักษ์เพราะวันนี้มันมีเหตุเรื่องของการที่บ้านเรือนไม้ทรงไทยริมคลองอัมพวาซึ่งเป็นบ้านไม้อายุเก่าแก่เกือบ100ปีนะครับก็กำลังจะถึงการอวสานกำลังจะถูกรื้อภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าครับ